การประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการทำให้จิตนั้นตั้งมั่นจิตตั้งมั่นและจิตมีความเป็นสมาธิถ้าขาดความตั้งมั่นหรือขาดสมาธิการที่จะทำสิ่งใดๆนั้นก็ไร้ประโยชน์เพราะวิธีแห่งธรรมนั้นมันต้องศึกษาด้วยจิตอันคุณภาพจิตก็ต้องพร้อมพร้อมในคุณภาพที่เหมาะควรซึ่งเครื่องวัดคุณภาพจิตก็คือสมาธิอันการเจริญวิปัสสนาการเจริญใดๆหรือการจะทางการจะทำความรู้ความเข้าใจให้แจ่มแจ้งในธรรมหรือแม้แต่การจะประกอบการใดๆก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานแม้ทำทานรักษาศีลก็ต้องมีสมาธิสมาธินั้นก็เครื่องหมายของคำว่าสติและปัญญาเมื่อสติประกอบปัญญาเกิดขึ้นในจิตสมาธิก็ตั้งขึ้นด้วยความตั้งมั่นความตั้งมั่นให้จิตนั้นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์ที่ยกขึ้นสู่ความสงบและมีสติปัญญานั้นอารมณ์นั้นเรียกอารมณ์ของกรรมฐานกรรมการกระทำฐานฐานะที่ตั้งแห่งจิตคือตั้งจิตขึ้นในกรรมฐานนี้กรรมฐานนี้ก็ตั้งขึ้นให้จิตตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานที่ชื่อว่าอานาปานสติก็ดีที่ชื่อว่ากายกตาสติก็ดีจึงเรียกว่าวิชาปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดการกระทำตั้งอยู่ในกุศลธรรมให้เกิดกุศลจิตกุศลจิตจะเป็นเครื่องหมายของสมาธิคือจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นที่ตั้งสมาธิได้อันทำอย่างไรให้จิตเราเป็นสมาธิก็ต้องรู้จักการอบรมจิตพัฒนาจิตที่เรียกจิตตภาวนาในเบื้องต้นนั้นก็ต้องอบรมจิตให้มีเข้าสู่อารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลธรรมอารมณ์นี้ยกขึ้นสู่จิตจิตก็เป็นจิตกุศลเยือกเย็นสงบมันจะเยือกเย็นแล้วก็สงบเกิดขึ้นเมื่อมันสงบเกิดขึ้นมันเยือกเย็นเสร็จแล้วสงบมันก็เพิ่มพูนความรู้ชอบเพิ่มพูนความรู้เท่ารู้เท่าคือความเข้าใจความเข้าใจในสภาวธรรมดังกล่าวนั้นที่ปรากฏเกิดขึ้นณขณะจิตนั้นเช่นเราพบกับปัญหาในกายหรือในขันธมารอะไรกันขันธมารก็คือมารที่เปลี่ยนเป็นในขันธ์ของเราในรูปขันธ์นี้หรือนามขันธ์นี้อะไรแต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนมากๆขึ้นมาเพราะว่าขันธมารนี่ก็คือมารก็คืออุปสรรคของการที่ย่าจิตนั้นดำลงสู่ความสงบหรือความดีเช่นมันเจ็บมันปวดมันไม่สบายสิ่งที่เราต้องกระทำคือรู้เท่าทันการรู้เท่าทันดังกล่าวนั้นน่ะจึงยกสติขึ้นเบื้องต้นขึ้นในบทโพชฌงค์โพชฌงค์คาปริตตังที่เราสวดกันว่าดับโรคดับทุกข์ได้ก็ดับโรคดับทุกข์ได้ไม่ใช่อยู่บทสวดนี้จะศักดิ์สิทธิ์แต่มันมีอิทธิฤทธิ์เมื่อมันเข้าใจธรรมะอิทธิฤทธิคือบาดไปสู่ความสำเร็จในอิทธิฤทธิการจะสำเร็จได้นั้นเราต้องเข้าใจตัวธรรมะในบทสวดนั้นและนำมาประกอบกับจิตอันจิตเราก็ต้องตั้งมั่นถ้าจิตเราซัดสายฟุ้งซ่านอยู่การจะนำธรรมะเข้ามาประกอบกับจิตนั้นก็ทำไม่ได้นั่นแสดงว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นการเตรียมความพร้อมให้จิตนั้นเพื่อจะรับอำนาจธรรมะอันถ้าไม่มีสมาธิก็รับไม่ได้มันฟุ้งอยู่มันซ่านไปมันลังเลสงสัยมันหดหู่มันเบื่อหน่ายมันซึมซาบมันหลับมันไม่ชอบใจหรือมันพั่มเพ้อรื่นเริงอยู่ในอารมณ์ที่มันชอบใจมันก็ไม่สามารถที่จะตั้งจิตนั้นให้มีความเป็นหนึ่ง
หนึ่งของอารมณ์นั้นเพื่อความเป็นหนึ่งของจิตนั้นจิตมันต้องเข้าอารมณ์เดียวถ้าเข้าสองสามอารมณ์เมื่อไหร่มันก็ฟุ้งซ่านคือโดยธรรมชาติมันต้องจับหนึ่งอารมณ์แต่ในขณะแป๊บเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งหลายอารมณ์นั้นแสดงว่าเราขาดสติควบคุมจิตเมื่อเรานั่งสวดมนต์ไปจิตก็ไหลออกไปเรื่องอื่นลอยไปเรื่องอื่นเหมือนผีกระสือมันถอดออกไปได้มันถอดหัวออกไปลอยเราก็เป็นผีกระสือได้สวดไปกระทุดมันก็ถอดออกไปลอยที่อื่นอย่าไปเสพน้ำกามน้ำเข้าอย่าไปดูนั่นดูนี่จิตเป็นผีกระสือผีกระหังมันก็ลอยออกไปปากก็ท่องไปจิตก็ไปท่องอื่นที่อื่นมันก็ทำเรียกว่ามันทำทีหลายอย่างคือมันแวบเดียวเนี่ยเห็นว่ามันทำได้ทั้งหลายอย่างแต่จริงๆมันแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองบางคนบอกว่าดูทีวีอ่านหนังสือด้วยสามารถทำได้ที่ไม่มันในเวลาใกล้เคียงกันเรียกว่ามันทำทีเดียวสองอย่างมันทำทีละอย่างแต่มันใกล้เคียงกันมากจนเหมือนกับว่าทำในเวลาเดียวกันเพราะว่าจิตมันไม่สามารถทำทีหลายๆอย่างได้ต้องทำครั้งละหนึ่งเดียวคือมันเข้าสู่อารมณ์ได้อารมณ์เดียวเท่านั้นคิดก็ต้องคิดเรื่องนี้ถ้าคิดเรื่องอื่นก็ต้องวางเรื่องนี้มันจะคิดซ้อนสองเรื่องจะไม่ได้เป็นธรรมชาติของเขาแต่การที่เราปล่อยให้จิตมันไหลไปมากๆมากๆ กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยความวิตกด้วยความกังวลด้วยความหวาดกลัวมันยังเป็นจิตที่เป็นอกุศลแม้สวดมนต์ก็ไม่คลั่งจะฟังธรรมก็ไม่ขึ้นแม้จะพิจารณาก็ไม่ทราบซึ้งในความหมายธรรมเพราะมันไม่พร้อมที่จะศึกษาและปฏิบัติเรื่องการกำหนดรู้ต้องฝึกนะฝึกให้มันฟังธรรมให้ได้ฝึกให้มันสวดมนต์ให้ได้ฝึกให้มันอยู่ในอารมณ์กรรมฐานให้ได้ต้องฝึกมันแพ้การฝึกการฝนฝึกไปฝนไปจนกว่ามันจะยอมรับเข้าใจเห็นคุณเห็นโทษเพราะอย่างนี้คุณเพราะอย่างนี้มันก็เริ่มที่จะจับเรื่องราวได้ถูกต้องก็ค่อยทำไปมันก็จะรวมสงบนิ่งตั้งมั่นไม่จะคิดเรื่องใดๆแต่อารมณ์กรรมฐานนั้นก็ครองจิตอยู่สักพักหนึ่งถ้าเราไม่เติมความคิดก็ดับไปมันคิดใหม่เนี่ยก็ดับอีกคิดใหม่ก็ดับอีกทำไมเราเห็นความคิดได้เพราะเรามีอารมณ์กรรมฐานขณะที่เราเข้าถึงอารมณ์กรรมฐานเราก็จะเห็นสภาพจิตนั้นคือเรามีที่ตั้งแล้วแต่ถ้ามันยังออกไปคิดได้นั่นแหละชั่วแวบเดียวที่มันอยู่ในอารมณ์นั้นมันยังออกไปคิดได้เลยก็เหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านตัวอยู่ในบ้านแต่ส่งสายตามองไปนอกบ้านมันก็ต้องเห็นเรื่องภายนอกจึงบอกว่าปิดตาเสียปิดหูได้ไหมปิดทั้งหมดหรืออายตนะเดียวคือใจรวมรู้อยู่ลงที่ใจนั่นแหละเปลี่ยนใจเป็นจิตเสียก็รวมรู้ลงที่จิตการที่รวมรู้ลงที่จิตได้ก็ต้องมีสติตั้งขึ้นให้เต็มจิตนั้นตั้งเต็มเท่าไหร่จิตก็มีความระลึกรู้ชอบมากเท่านั้นระลึกรู้ชอบรู้ท่าทันเท่าไหร่สติก็มีปัญญาเกิดขึ้นในจิตเท่านั้นสติมันก็ผลิตปัญญาขึ้นปัญญาเป็นผลจากสติเมื่อกำหนดรู้แล้วก็ทำความรู้ความเข้าใจก็เกิดความรู้เท่ารู้ตรงถูกต้องตามธรรมขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นยังเรียกสติปัญญาพอสติปัญญามันเกิดขึ้นจิตนั้นเปลี่ยนและเปลี่ยนเป็นสติปัญญาเรียกว่าสติปัญญามันเติมเต็มจิตจนเป็นสติปัญญาเกิดขึ้นในจิตนั้นอันธาตุของความคิดนึกนั้นก็เปลี่ยนเป็นมีการกำหนดรู้คิดอย่างรู้จักกำหนดเป้าหมายกำหนดรู้ลงไปทำความรู้เท่ารู้ทันแต่จิตนั้นก็มีประโยชน์แล้วประโยชน์ก็คือมันสามารถที่จะทำให้เกิดความรู้เข้าใจได้ถ้าเราไม่มีสติปัญญาจิตนั้นก็เป็นจิตที่คิดนึกไปสัพเพระลมพัดลมเพไหลไปไหลมาวนอยู่ในอ่างวนอยู่นั่นน่ะก็เรียกว่า
จิตที่มันกลับเคลื่อนด้วยความไม่รู้แล้วก็มากไปด้วยอำนาจของความเศร้าหมองคือกิเลสมันก็เคลื่อนไปตามกระแสของโลภะโทสะโมหะมันต้องพัดไปพัดไปด้วยคลื่นของกิเลสไปขึ้นเกาะนั่นนั่นไปขึ้นฝั่งนี้บ้างไปอยู่นั่นอยู่นี่แต่มันกำหนดทิศทางไม่ได้เพราะมันขาดหางเสือขาดเครื่องควบคุมก็คือสติปัญญาท่านสิ่งสำคัญของการทำเราให้ทำชีวิตเราให้มีคุณค่าก็ต้องมีการฝึกฝนจิตให้มีสติมีปัญญาให้ได้ก็โดยการรู้จักที่จะต้องรับกรรมฐานเพื่อการถือปฏิบัติกรรมฐานกองใดที่ถูกจริตก็เอากองนั้นมาปฏิบัติรู้ก็จะในวิธีการปฏิบัติก็จับเรื่องนั้นกลับมาปฏิบัติปฏิบัติไปเดินนั่งยืนนอนปฏิบัติไปเดี๋ยวมันก็จิตก็รวมลงในกรรมฐานยกสู่อารมณ์ของกรรมฐานเกิดปิติปิติความเบิกบานอิ่มเอิบขึ้นมาปิตินี่เป็นอาหารของจิตคราวนี้พอมันได้ปิติมันก็สดชื่นขึ้นมันเริ่มรู้แล้วว่านี่สิ่งที่ต้องการอยู่ตรงนี้เองโลกนั้นเลี้ยงกายธรรมะนั้นเลี้ยงจิตตัวปิติเป็นตัวธรรมะมันก็เลี้ยงจิตเราให้เกิดเบิกบานซาบซ่านมีความสดใสขึ้นมาแล้วก็เกิดความสุขสุขคือความพึงใจที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนไม่ต้องสร้างมันขึ้นมาในจิตนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ไม่มีก็ทำให้มีได้ไม่เกิดก็ทำให้เกิดได้เพราะสังขารคือความปรุงแต่งมันปรุงได้มันแต่งได้ให้สุขก็ได้ให้ทุกข์ก็ได้ลองดูสิว่าเราลองคิดอะไรดีๆมันก็จะสุขเปลี่ยนวินาทีนั้นเลยเราเอาเรื่องไม่ดีไม่ดีที่เราไม่ชอบใจใส่เข้าไปมันทุกข์ทันทีลองฝึกเล่นกับจิตดูโอ้ไอ้บ้านี่เป็นอย่างนี้เองใส่อะไรไปก็นะไอ้ตัวที่ใส่ไปนั่นเติมแต่งไปเรียกว่าเจตสิกมันประกอบเกิดขึ้นในจิตเป็นเนื้อเดียวกับจิตเกิดขึ้นพร้อมจิตดับพร้อมจิตเรียกเจตสิกเนี่ยเจตสิกอะไรเป็นเจตสิกบ้างสัญญาเนี่ยจดจำไว้รู้เป็นเจตสิกสังขารปรุงแต่งเป็นเจตสิกความรู้สึกเวทนาเป็นเจตสิกมันสร้างอะไรสร้างเจตสิกโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกมันเติมเข้าไปให้จิตมีสีสันจิตนี่เป็นอัปยกตะธรรมเป็นกลางกลางแต่ที่เพี้ยนไปเพราะเจตสิกมันเติมแต่งเข้าไปมันเติมมากมากมากก็เปลี่ยนสีสันไปตามความเติมแต่งนั้นเหมือนผ้าย้อมสีผ้ากับสีมันคนละอันกันแต่มันอยู่ร่วมกันกลายเป็นผ้าสีแดงผ้าสีดำผ้าสีเหลืองหยิบผ้าสีแดงมาหน่อยสิก็เลยกำหนดสีตามผ้านั้นแต่จริงๆแล้วผ้ามันกับสีนั้นคนละเรื่องกันแต่ขณะนี้มันเกิดด้วยกันและไปด้วยกันแล้วเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเติมจิตเราให้มันมีกุศลเกิดขึ้นทำนี้เป็นกุศลก็เติมเข้าไปทำนี้เป็นอกุศลก็อย่าไปเติมเข้าไปถ้าเติมสิ่งที่ดีมันก็อิ่มเอิบเบิกบานชอบอกชอบใจจิตจริงๆมันไม่ได้ชอบกินของเสียมันไม่ได้กินของเหม็นของเน่ามันจะกินของดีๆแต่เพราะเราไม่รู้จึงให้มันกินของเหม็นของเน่าของเสียมันจึงไม่สบายเพราะมันไม่สบายมากๆมันก็ถ่ายพันธุกรรมคือมันถ่ายไปทำกฎแห่งกรรมพันธุกรรมของมันก็คือความเนื่องด้วยกายเนี่ยมันก็ถ่ายออกมาที่กายด้วยเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กายนี้ก็เป็นวิบากของจิตจิตมันสร้างขึ้นมันเมื่อสร้างขึ้นมันก็เป็นผลมูลเหตุมันอยู่ที่จิตที่มันก็ถ่ายไปไหนมันถ่ายไปหากายคนอื่นได้ไหมไม่ได้มันต้องถ่ายให้กับพันธุกรรมของมันก็คือผลที่มันสืบเนื่องด้วยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็คือกาย
มันสืบเนื่องกันมามันก็ถ่ายลงไปในกายนี้อันถ้าเราทำสิ่งใดๆผลของนั้นก็รับไว้ที่จิตหมดเพราะจิตมันเป็นธาตุที่เป็นกลางๆเรียกว่ามันเก็บทุกเรื่องเดินผ่านไปอย่าคิดว่ามันไม่เก็บนะมันเก็บหมดเร็วมากเรานึกคิดก็ไม่ทันหรอกมันเป็นเศษเสี้ยวของหนึ่งส่วนล้านวินาทีก็คิดดูจะทันไม่ทันเร็วที่สุดมันไม่มีอะไรเลยที่จิตมันไม่เก็บมันผ่านไปทุกอย่างมันเก็บหมดมันจะจำได้แม่นหรือจำไม่ได้ไม่แม่นก็ขึ้นอยู่กับความประทับใจความชอบใจความถูกใจหรือความไม่ถูกใจก็อยู่กับกำลังแรงกระทำกับกำลังแรงกระทำหรือกำลังเนี่ยแรงกระทำกับความเร็วของการกระทำนั่นแรงคูณความเร็วก็เท่ากับอะไรเท่ากับกำลังเวิร์กการทำงานกับมันแล้วก็เกิดการทำงานขึ้นเกิดกำลังเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็เกิดอะไรเกิดผลขึ้นซึ่งตรงนี้คือการขับเคลื่อนของชวนาจิตคือจิตเนี่ยมันมีหลายเรียกตามกริยากับมันเนี่ยมันแปรรูปไปเร็วมากประมาณ14ในพื้นฐานของจิตวิถีมันมี14ขณะและ14ดวงจริงๆก็ดวงก็คือตามฐานะของมันเช่นอวัชนะจิตอันในแต่ละดวงอาจจะแยกออกไปอีกเป็นแยกย่อยเช่นพวังค่าจิตก็เป็น3อวัชนะจิตสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตวิคัมปนะจิตตถารมณจิตโทติชวนาจิตและตถารมณจิตและกลับมาเป็นภวังคจิตมันทำงานทั้งหมด14ครั้งและชวนาจิตมีทั้ง7ดวงเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยว่าเราจะไม่เก็บอะไรมันไว้เก็บทุกเรื่องและต้องรับผลนั้นทุกเรื่องจึงคำว่าว่างเว้นจากวิบากผลแห่งกรรมการทำไม่มีเลยจากกรรมนี้เป็นครุกรรมกรรมนี้เป็นภูรกรรมกรรมนี้เป็นอาสนกรรมกรรมนี้เป็นกตัตตกรรมตามกำลังของมันนี่ตามกำลังของกรรมหรือตามหน้าที่ของกรรมชนกกรรมอุปธรรมกกรรมอุปฆาตกรรมอุปิรกกรรมเนี่ยกรรมตามอะไรตามหน้าที่ตามกิจของเขาก็มีเช่นกรรมนี้เสวยผลชาตินี้ขณะนี้คำว่าชาตินี้คือหน้าบัดนี้กรรมนี้รอไปกรรมชาติหน้าเกิดหลังจากนี้กรรมนี้หลังจากชาติหน้าแล้วก็ต้องเป็นกรรมนี้เมื่อมีกรรมเหล่านี้ก็ต้องมีกรรมนี้เกิดขึ้นก็รอไปสุดท้ายก็หมดกรรมก็เลยอโหสิกรรมกรรมนี้ชดใช้แล้วกรรมนี้ทำตามหน้าที่ทำกิจตามกำลังกิจกำลังและหน้าที่ของมันขับเคลื่อนไปด้วยกำลังและความเร็วกระทำเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อทำแล้วขึ้นมามันยังเก็บรวบรวมไว้และประมวลออกมาเป็นผลแต่ทอดพันธุกรรมกรรมสกตากรรมยุนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนายังกรรมกฤษสันติกัลยาณวะปะปะกังวะสัตยาภิสันติผลของมันไม่ว่าบุญหรือบาปมันตอบแทนคืนบาปก็ร้อนบุญก็เย็นจิตก็ร้อนเมื่อกี้อาตมาเล่าเรื่องให้คณะฟังพอดีผู้ถามก็กำลังคุยเรื่องทำโครงการบ้างอะไรบ้างคุยพักไปมาก็เริ่มออกไปนอกเล่าเรื่องโลกให้ฟังบ้างจริงๆไม่ชอบเล่าเรื่องโลกแต่ไหนพอเล่าไปเล่ามาชักร้อนจิตชักร้อนต้องฉันน้ำมาหลายแก้วร้อนในขึ้นมามันเป็นผลจิตมันภาวนาตลอดพอมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันชักร้อนข้างในมันไม่ถูกกันเวลาใครถามอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเล่าถามว่าเรื่องมันไม่เกี่ยวข้องก็ไม่อยากไปยุ่งถ้าเวลาเราจะยุ่งเกี่ยวข้องกันโลกก็ต้องมีสติมีปัญญาเหมือนกันพอร้อนขึ้นมาก็ต้องละต้องวางมันปากมากก็ไม่ดีเลยขาดความสำรวมความระวังอันถ้าจิตเราเบาบางมันก็จะร้อนเร็วเรียกว่าทำบาปนี่ขึ้นทำบุญขึ้นทำบาปก็ขึ้นเร็วด้วยเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่มันว่างใส่อะไรไปก็ปุ๊บทันทีแล้วชักร้อนชักหน้าร้อนหัวร้อนขึ้นมามันถ่ายมาจากจิตมหากาย
จากร้อนมันร้อนจากและอำนาจความปรุงของจิตพอพูดเรื่องโลกมันก็ต้องปรุงไปนึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องนี้ชักยุ่งแหละอันถ้าเพ้อเจ้อกันเลยไปกันใหญ่โตโมโหฬารสุดท้ายไม่ถูกต้องไม่ควรงั้นเราเช่นเดียวกันเราประพฤติปฏิบัติธรรมหรือแม้ในชีวิตทางโลกของเราทั้งหลายการระวังรักษาจิตเป็นสำคัญจิตต้องใช้เขาให้ถูกถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษใช้ถูกก็เป็นคุณใช้แล้วต้องมีการชำระการล้างการดูแลพอสมควรท่านพระพุทธศาสนาเราสอนเรื่องการพัฒนาจิตพอใช้ไม่เป็นมันก็สำลุดสุดโทมได้รับผลสิ่งนั้นๆมาเป็นโรคไม่สบายหรือมันถ่ายไปที่ไหนมันก็ถ่ายไปในพันธุกรรมของมันคือกายนี้ให้เราเป็นโรคไปไข้เจ็บแค่ไปพูดเรื่องโดยเรื่องนี้ไปเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆยังมีสติก็ยังร้อนเลยมันวืดขึ้นมาเวลาร้อนขึ้นมามันก็เพลินด้วยความร้อนความร้อนก็เพลินเหมือนกันนะถ้าเย็นสงบพอร้อนมันก็ขับเคลื่อนทันทีจิตมันก็แกว่งไปตามวิถีของเราไปปรุงให้มันก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเย็นประเพณีแป๊บเดียวนั่งคุยกับคณะแย่หน่อยเดียวก็พูดให้ฟังอยากให้คณะได้เห็นได้เข้าใจสิ่งที่เป็นเรื่องของโลกโดยวิถีแห่งธรรมะก็ยังร้อนแหละเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับโลกนี่มันร้อนจริงๆขนาดพูดยังร้อนเลยร้อนมากๆร้อนมากๆขึ้นมาก็ไม่สบายธาตุขันธ์ก็เสียถ้าเก็บไว้จนเกิดความร้อนนั้นตกผลึกกลายเป็นพอไหม้อยู่ข้างในมากก็เป็นพลังความร้อนขั้นไหนขั้นแคนเซอร์โรคมะเร็งมันเผามันข้าไปเผามันกัดมันเผาชิ้นมันมีกำลังมากมีกำลังมากเมื่อหลายปี4-5 ปี6-7 ปีอาตมาไปบรรยายทุกเดือนที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคร้ายทั้งช่วยทั้งสอนทั้งเกื้อกูลทั้งหมอทั้งคนเยอะแยะต่อมาก็มาที่บุญมูลนิธิเดือนละครั้งนานๆทีนี้หลายเดือนละครั้งเพราะเวลามันน้อยไม่ค่อยว่างไม่ว่างเพราะว่าต้องทำกิจต้องเจริญธรรมต้องทำงานเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการแสดงธรรมการช่วยเดินทางไปในต่างแดนในอินเดียในชมพูทวีปแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือกระบวนการเรื่องของจิตล้วนๆเราต้องใส่ใจก็ว่าจงใส่ใจจงไม่ประมาทก็คือให้มีสติมีปัญญาจะคิดจะนึกจะพูดใดๆก็ต้องมีสติมีปัญญายิ่งถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่สบายการรักษาจิตเนี่ยสำคัญที่สุดคือยาเนี่ยมันแก้ไขในร่างกายมันตามไปบรรเทาส่วนที่สึกหรอแต่ว่ามูลเหตุของมันก็คือมันอยู่ที่จิตผลที่สำแดงอยู่กันนั้นเนี่ยมันส่งถ่ายมาจากจิตบางเรื่องมันเป็นไปได้ที่มาจากกายในรูปนี้แปรปรวนด้วยธาตุขันธ์ถูกกระทำด้วยหนาวร้อนอ่อนเย็นก็แก้ทางกายภาพไม่ยากเช่นปวดหัวปวดท้องหรือมีแผลก็ใส่ยากินยาเข้าไปกระจัดเชื้อโรคเข้าไปสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายเพื่อบำรุงธาตุสีให้เข้มแข็งก็โอเคก็ทำได้แต่โรคบางโรคมันมาจากจิตเป็นมูลเหตุมูลการมันถ่ายมาเลยไม่ถึงเราอายุ40หรือ50หรือ60ผลกรรมนี้มันกำหนดไว้แล้วจะต้องถ่ายขึ้นมาแล้วเราอาจจะไปรื้อกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะในปัจจุบันนี้มันเกิดผลพอดีที่ต้องเกิดขึ้นก็ต้องถ่ายออกมาเรียกเป็นธรรมชาติของมันเหมือนต้นไม้ออกดอกออกผลก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันผลของต้นไม้ต้นเดียวกันก็มีรสชาติไม่เหมือนกันไปทั้งหมด
แถมบางครั้งออกมาก็เน่าก็เสียก็มีก็เหมือนคนเราไม่เสมอกันได้ต่างกันไปตามอะไรตามเหตุปัจจัยนั้นๆแค่ขณะเดียวกันฤดูกาลเดียวกันก็ยังแตกต่างกันได้ก็กลับมาหาความหมายว่าเกิดท้องเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันก็ยังแตกต่างกันทั้งที่ออกมาเบ้าเดียวกันเนื้อน้ำเลือดน้ำเหลืองก็กองเดียวกันแต่ว่ามันจิตนั้นมาจากต่างจิตต่างใจกันและต่างจิตต่างใจนั่นแหละคือตัวแสดงเรื่องของไตรวัตตะกิเลสกรรมและวิบากมันสร้างเป็นรูปของจิตขึ้นนามธรรมนี่ให้เกิดการกลับเคลื่อนด้วยกิเลสสู่การกระทำมีวิบากเป็นผลผลนั้นเติมแต่งให้กิเลสนั้นยิ่งขึ้นยังหมุนติ้ว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 จิตจึงเดินไปไม่มีจบเรื่องจึงเรียกจิตตะวิถีไม่ยอมหยุดสักทีนอนหลับมันก็ทำตื่นมามันก็ทำมันทำตลอดเวลาถ้านอนหลับมันเสพของเก่าถ้าตื่นมามันก็เสพของใหม่เสพของใหม่เสร็จก็ไปเก็บไปเป็นของเก่าพอหลับไปก็กินของเก่าพอตื่นมาก็เล่นของใหม่มันปรุงตลอดเวลาคำว่าไม่หยุดการทำงานไม่มีเลยไม่มีอะการทำจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยสำคัญที่สุดการจะตั้งมั่นได้นั้นหนึ่งต้องหาฐานจิตฐานคือให้จิตมีฐานฐานจิตก็ตั้งลงในที่ถูกกำหนดขึ้นตามวิชาการประพฤติปฏิบัติเช่นเราเรียนวิชาฐานจิตฐานจิตฐานที่หนึ่งก็ตั้งที่รู้ลมหายใจเข้าออกที่ริมฝีปากบนริมฝีปากด้านบนตรงปากโพรงจมูกอาตมาใช้คำว่าตรงปากโพรงจมูกคือรูจมูกเรานั่นก็เหมือนกับถ้ำแล้วก็ลมพัดเข้าลมพัดออกใบไม้ปากถ้ำก็เคลื่อนไหวเมื่อลมพัดเข้าก็ใบไม้ก็พัดเข้าไปออกมาก็พัดออกมาบอกให้จับจุดสัมผัสลมที่หน้าถ้ำจุดนั้นคือจุดที่ตั้งฐานจิตลมพัดก็เพิ่งรู้จุดนั้นพัดเข้าเมื่อลมพัดออกก็เพิ่งรู้จุดนั้นลมพัดออกอยากเคลื่อนไหวเข้าออกตามลมพัดเราก็จะได้จุดที่ตั้งฐานจิตขึ้นพอมันตั้งแล้วเนี่ยก็อาศัยลมคู่นั้นแหละเป็นตัวกำหนดรู้เพื่อรู้ที่หมายของฐานจิตเฝ้าดูจิตไม่เฝ้าตามจิตถ้าไปรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าเรียกว่าตามดูลมแต่รู้จุดนี้เรียกว่าเฝ้าดูลมการตามลมนั้นเพื่อจิตมันแน่วแน่ลงในวิถีแห่งลมเป็นหนึ่งเดียวกับลมแต่การคอนเซนเทรตด้วยการรวมเป็นสมาธินั้นน้อยเมื่อไรหยุดอยู่ที่การเฝ้าดูจิตจึงจะรวมเป็นสมาธิอันในเบื้องต้นเราจึงการสอนให้รู้ลมเข้าออกก่อนพึงมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจนมีความต่อเนื่องไม่ขาดตอนจิตก็ค่อยแน่วแน่แน่วแน่รวมลงเป็นแนวเดียวกับลมนั้นเข้าออกจนเข้ากับออกเป็นหนึ่งเดียวกันจิตก็สงบก็จะเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธิได้แต่ไม่เป็นอัปปนาสมาธิเพราะเมื่อไหร่เราหยุดลมรู้ที่จุดลมกระทบจากคาบฟ้าตามเป็นดูลมที่จุดเดียวก็จะเรียกว่าคอนเซนเทรตแล้วหรือจุดยิ่งขึ้นตรงนี้จะรวมให้แนบแน่นสมาธิแนบแน่นคืออัปปนาสมาธิแนบแน่นสมาธิกำลังแนบแน่นก็คืออุปจารสมาธิส่วนสมาธิที่ไม่เข้าสู่ความแนบแน่นเป็นไปตามภาวะวิถีแห่งความคิดความนึกกันเป็นคณิกะสมาธิอันตรบริกรรมมันก็เริ่มจากแนบเข้าไปแต่ยังไม่แน่นเป็นหนึ่งจนอัปปนาเนี่ยแนบแน่นเป็นหนึ่งเรียกว่าเมื่อจิตแนบแน่นสู่อารมณ์กรรมฐานอารมณ์กับจิตเป็นเดียวกันแล้วเนี่ยรูปกายนี้เหมือนไม่รู้ตัวเลยถ้าเราสังเกตตัวจะชาหนักมือชาตัวชาชานี่ไม่ใช่เหน็บชามันหนักเหมือนกับ
จอมปลวกที่กองอยู่และความรู้สึกเราที่จิตนั้นแยกออกจากจอมปลวกเนี่ยคือรูปกายนี่ที่เรียกว่าเป็นเอกคตาจิตเอกคตาคือความเป็นหนึ่งแห่งจิตหนึ่งนั่นคือจิตนั้นเข้าแนบแน่นกับอารมณ์นั้นจนเป็นหนึ่งเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวกันของจิตขนาดนั้นมันสงบนิ่งไม่ปรุงรักปรุงชังมันวางอยู่ระหว่างรักชังจะเป็นอุเบกขาจึงเรียกว่าเอกตาอุเบกขารมจิตความเป็นหนึ่งจิตนั้นเสวยอารมณ์ของอุเบกขาถ้าอุเบกขานั้นพัฒนาอย่างแน่วแน่แนบเข้าไปเข้าสู่อารมณ์ของปิติสุขและก็เอกคตาเบกขามันก็พัฒนาสมาธิให้ยิ่งขึ้นเป็นสมาธิปริยายชั้นสูงคือพัฒนาเข้าสู่อารมณ์เอาอารมณ์นั้นเป็นรูปเพ่งรู้อารมณ์นั้นก็เป็นรูปฌานทันทีกำลังสมาธิในรูปฌานนี่เป็นสมาธิปริยายชั้นสูงเข้มแข็งมากและในกระบวนการการเจริญสมาธิชั้นสูงหรือรูปฌานก็มีอยู่5คําเป็นที่ตั้งของที่จะต้องตั้งขึ้นให้จิตนั้นเข้าถึงตัวแรกคือวิจารวิตกวิตกะเมื่อกี้ที่สวดไปวิตกะวิจาระตัวที่2วิจาระวิตกวิจารวิตกก็พูดถึงก็พูดพอเข้าใจคือนึกคิดเกณฑ์บริกรรมวิจารคือมันแนบมันขึ้นสู่อารมณ์แล้วมันวางความนึกคิดได้แล้วเลิกหยุดความนึกคิดแล้วพูดไว้เข้าใจคือยกสู่อารมณ์ด้วยวิตกเสวยอารมณ์ด้วยวิจารเปรียบเหมือนกับนกที่กำลังบินขึ้นกระพือปีกขึ้นพอขึ้นไปได้เนี่ยกำลังจะต้องเรียกว่าต้องกระพือปีกขึ้นไปในวิตกพอขึ้นติดขึ้นไปในเป็นวิจารเสวยอารมณ์มันเป็นนกแล้วขึ้นข้างบนติดแล้วเนี่ยไม่ต้องกระพือปีกมากแค่กลางปีกก็สามารถอยู่ได้แล้วพอวิจารณ์ขึ้นมามันขึ้นแล้วก็อารมณ์พออารมณ์ขึ้นถึงชั้นที่มันอยู่ได้ไม่ต้องกระพือปีกมากมันก็เบาเกิดความเบิกบานเกิดความอิ่มเอิบขึ้นเบิกบานอิ่มเอิบเพราะมันรู้ที่หมายที่จะไปหากินรู้แล้วเห็นแล้วแล้วก็ดิ่งเข้าไปหาตำแหน่งนั้นตำบลนั้นพอได้กินขึ้นมาก็มีความสุขสุขเพราะจิตมันได้กินก่อนกินก็มาเบิกบานเป็นเราดีใจยังไม่ทันได้อะไรเลยก็ดีใจก่อนแล้วมันก็มีความเบิกบานมีปิติขนพลุกขนพองมีความซาบซ่านมีตื่นเต้นมากตื่นเต้นมันนั่งไม่ติดแล้วตัวเต้นพับมีแย่มันเกิดขับเคลื่อนขึ้นมาแต่ว่ามันสุขมันได้กินขึ้นมามันก็นิ่งสงบเย็นสงบเย็นแล้วก็สุขพอสุขมันก็อิ่มก็ไปอิ่มยังไงก็ต้องอุเบกขาอิ่มเมื่อไหร่ก็อุเบกขาเป็นกลางกลางไม่อยากกินแล้วมันเฉยเฉยการอยู่กับความรู้สึกที่สงบนิ่งกลางกลางเฉยเฉยตรงนั้นอย่างกำหนดรู้เป็นอุเบกขาโดยจิตข้าอารมณ์ตรงนั้นตรงนั้นจึงยังไม่ใช่ปัญญาเป็นสมาธิที่ยังไม่ใช่ปัญญามันเป็นสมาธิของความตั้งมั่นที่จิตนั้นอาศัยอารมณ์เข้าถึงเราถ้าเราเพิ่มสติเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้จักการพัฒนาจิตขนาดนั้นปรับปรุงจิตให้มีความสว่างมีความเข้มแข็งให้มีความแน่วแน่รู้จักเดินข้าเดินออกสติก็จะมีสติก็เหมือนมีดนะคมมันก็มีอะไรมีคุณภาพมันเริ่มพัฒนาความตั้งมั่นนั้นให้เกิดคุณประโยชน์สติมันก็พัฒนาไปเป็นญาณกำหนดรู้ไปสมมติยังเห็นในสภาวธรรมนั้นที่เกิดขึ้นเบื้องหน้ายังเห็นลงไปจนพบความจริงที่มีอยู่ในสภาวธรรมนั้นแสดงสภาวะธรรมนั้นที่เห็นนั้นเป็นความจริงที่ยังไม่ใช่จริงแท้เช่นพวกเราเป็นหญิงเป็นชายนี่เป็นสภาวะธรรมบอกว่าเป็นบุรุษบุคคลหญิงชายใช่เป็นสภาวะธรรมแต่ไม่ใช่จริงแท้ความจริงแท้คืออะไรเมื่อคนเข้าไปพบความจริงว่า
ไอ้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปนะมันนี่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่กันเนี่ยสุดโทรมแล้วนี่ขณะนี้เดี๋ยวก็แตกดับแล้วความเกิดความดับนี่มันอยู่จุดเดียวกันนะมันเร็วมากกันเห็นด้วยจิตปุ๊บรูปนี่มันเกิดดับทุกขณะดุจลมหายใจที่เข้าออกที่มีความดับเห็นทุกขณะทุกช่วงจิตยิ่งกว่านั้นในช่วงหนึ่งในขณะหนึ่งมันมีอยู่3ขณะในการดำเนินของมันคือเกิดขึ้นตั้งและดับในสามขณะของมันเนี่ยที่ดำเนินไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันเร็วมากประมาณหนึ่งส่วนล้านวินาทีเร็วมากอันชั่วพริบตาเดียวกล่าวว่าเป็นแสนโกฏิขณะเพราะฉะนั้นการใช้สติตรงนี้ต้องเร็วมากจนสามารถยังเห็นความเกิดความดับณขณะจุดเดียวนั้นที่ตามองไม่เห็นคิดไม่ทันจึงต้องพัฒนาสตินั้นเห็นถ้าเกิดญาณยังเห็นได้ทุกขณะตรงนี้คือกระบวนการเรียนรู้วิปัสสนาญาณในพระพุทธศาสนาวิปัสสนาญาณคือการรู้แจ้งเห็นจริงการรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงที่มีอยู่ความจริงที่มีอยู่ในสภาวธรรมหรือในธรรมชาตินั้นๆก็คือรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงที่มีอยู่ที่เป็นปกตินั้นเช่นตัวตนของพวกเราทั้งหลายนี่ก็เห็นแล้วก็มันไม่ใช่ตัวตนเห็นความแตกดับที่สืบเนื่องจากความตั้งและการก่อเกิดขึ้นอุปัฏฐะขณะทิฏฐิขณะวโยวยะขณะเกิดขึ้นตั้งแล้วก็ดับการอย่างเห็นตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ใช้ตาเนื้อมันใช้สติปัญญาที่เป็นการหยั่งลงไปเห็นรายละเอียดที่ตามันมองไม่เห็นคิดไม่ได้เนี่ยจะมันเห็นความเกิดความดับจริงๆนะมันเห็นจริงๆพอเห็นตรงนั้นเนี่ยอ้ออนิจจังอ้อทุกขังอ้ออนัตตามันเป็นอย่างนี้อ่ะการเห็นอย่างนั้นเนี่ยเรียกธรรมจักขุเห็นด้วยดวงตาธรรมคือตาจิตที่มีญาณทัศนะที่ถูกต้องเห็นธรรมถูกต้องดังกล่าวนั้นอุทัพยานุปัสสนาญาณมันพัฒนาญาณไปตามลำดับจนเห็นโทษเห็นภัยเมื่อเห็นโทษเห็นภัยในสังขารนี้ในรูปนามนี้ในขันธ์ห้านี้ในสภาพความสภาพธรรมในสภาพธรรมที่เกิดขึ้นทางอายตนะนี้หรือในธาตุขันธ์นี้หรือในรูปนามขันธ์ห้านี้โดยสภาวะธรรมที่ปรุงแต่งแต่งจิตอยู่นี้ที่มันก่อเกิดให้เกิดรูปนามนี้นิวรณ์ห้าสร้างรูปนามอันเป็นไปตามอายตนะรับรู้กระบวนการทางอายตนะมันสัมพันธ์กันหมดตรงนี้ทั้งตัวกำหนดรู้ลงไปก็คือสติจะเป็นองค์ความรู้เป็นโพชฌงค์เจ็ดสติโพชฌงค์ก็ยกขึ้นตรงนี้ยกขึ้นเห็นแจ่มแจ้งในความปรากฏเกิดขึ้นของรูปของนามได้เกิดเห็นอะไรเห็นความเป็นกุศลอกุศลทำนี้อกุศลทำนี้อกุศลทำนี้หยาบทำนี้ประณีตละเอียดเห็นความเกิดเห็นความดับเป็นสภาพธรรมทั้งนั้นมันก็เห็นละเอียดหมดการรู้การเห็นละเอียดในความประณีตแห่งความเป็นไปของสภาพธรรมทั้งหลายตรงนี้มันเป็นการเห็นด้วยญาณความรู้เห็นเป็นไปของความจริงขึ้นมามันก็ถอนความไม่รู้ถอนความรู้ผิดความเห็นผิดออกไปการถอนออกไปดังกล่าวเนี่ยมันจึงทำให้ความเศร้าหมองหรือกิเลสเนี่ยถูกทำลายมันทำลายด้วยความรู้แล้วจึงทำให้สิ้นไปในอำนาจของกิเลสที่แสดงในรูปของความกลับเคลื่อนคือตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานก็ตัวเดียวกันกิเลสคือมันทะยานและกระทำเข้าไปยึดถือไปถือไปยึดก็คือกิเลสที่มันพุ่งกับและจับถือยึดไว้เหมือนมือเราส่งไปแล้วก็จับแรงส่งมือไปก็คือตัณหาแรงแปลเป็นรูปจับยึดถือก็คืออุปาทานพอจับมาแล้วก็การกระทำเกิดขึ้นเรียกว่ากรรมกรรมเต็มมือแหละพอกรรมขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นก็เกิดผลแห่งการกรรมนั้นก็คือความเป็นตัวตนเราไปถือมันเป็นตัวตนไปจับมันไว้
ว่ามันเป็นตัวตนนะมันจึงเกิดอหังการมมังกาขึ้นตรงเนี้ยคือชาติพอมันจับตัวตนเกิดขึ้นมันเข้าสู่วิถีธรรมชาติว่ามีเกิดขึ้นมีชรามรณะทันทีก็คือมีเกิดมีตั้งแล้วก็มีดับการเกิดตั้งดับตรงนี้มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงจึงให้เกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตขับแค้นไม่ชอบใจไม่ถูกใจไม่สมหวังไม่ปรารถนาสุดท้ายขึ้นมาวุ่นกลับไปหาคำว่าเพิ่มพูนคำว่าความไม่รู้ให้เคลื่อนไหวอย่างนี้และอย่างนี้และอย่างนี้ก็ว่าไม่มีความทุกข์นี้ไม่มีเลยนะทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์ทุกขณะเพียงแต่เราไม่ได้มองรู้ทุกข์เราเป็นทุกข์และบางทีเราก็ใช้ความไม่รู้เนี่ยหนีทุกข์พอหนีทุกข์มากๆขึ้นมาเนี่ยเหมือนไฟไหม้บ้านแต่ไม่ยอมมองถามว่าไฟไหม้ไหม้เลยไหม้ไม่ร้อนเลยร้อนแต่ที่ไม่ยอมมองนั้นน่ะเพื่อหลอกตัวเองสุดท้ายการหลอกตัวเองตรงนั้นจึงไม่ยอมรับรู้ความจริงพระวจนะจึงก็บอกว่ารู้สิรู้สิ่งเนี้ยเจ็บใช่มั้ยไม่สบายใช่มั้ยทุกข์ใช่มั้ยปริญญารู้รู้ทำไมรู้ให้เห็นความจริงว่ามันเป็นทุกข์ไงทุกข์นั้นเป็นอริยสัจการรู้แจ้งเห็นจริงดังกล่าวเนี้ยในความทุกข์เนี่ยเป็นอริยสัจอริสัตคือความจริงอันประเสริฐทุกข์ก็เป็นความจริงอันประเสริฐอันควรกำหนดรู้พอรู้แล้วนี่เราทำไมเราไม่ประมาททำไมเราเข้าใจความจริงว่าทุกข์นี้โดยสภาพของความทุกข์ที่ก่อเกิดขึ้นดังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นเองหรือมันมีคนทำให้เกิดขึ้นใครทำให้มันเกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นมาเองทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยไม่มีใครทำสุขทุกข์ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเขาหรือเราทำสุขทุกข์เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีเขาไม่มีเราเรียกว่าเป็นภาษาปรมัตถธรรมเป็นภาษาในปฏิจจสมุปบาทธรรมในธรรมแท้ในพุทธศาสนาไม่มีเขาไม่มีเราเราเรียนธรรมะในภาษานี้ไม่มีเป็นการเรียนทะลุสมมุติไม่มีทะลุสมมุติไปทะลุสภาวะไปอริยสัจมันทะลุปรมัตถะไม่มีเขาไม่มีเราเห็นสภาพธรรมเพราะมันเป็นอย่างนี้จะเป็นสีแดงเพราะเหตุเป็นนี้จะเป็นสีเหลืองสภาพธรรมเหล่านั้นดูที่สภาวะที่มันก่อเกิดขึ้นกรรมและวิบากการเรียนรู้กรรมและวิบากจึงไม่ใช่เรียนเรื่องตัวตนเรียกว่ากรรมมีผลแต่สรุปลงศีลธรรมว่าผู้ที่เป็นเจ้าของการกระทำย่อมรับผลนั่นคือรับในขั้นของศีลธรรมแต่ในขั้นของปรมัตถธรรมนั้นไม่ได้พูดเรื่องตัวตนและบุคคลเป็นเรื่องการพูดเรื่องของวิถีธรรมล้วนๆว่าสุขทุกข์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาหรือเรามันไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเข้าใจเช่นนี้จึงไม่มีการจองเวรจองกรรมพยาบาทเบียดเบียนกันเอาเข้าเฉพาะที่จะแก้ปัญหาตัวเองก็หนักหนาอยู่แล้วตัวเองตัวนี้คือพูดโดยสมมุติก็คือแก้เหตุศึกษาเพื่อให้เข้าถึงเหตุปัจจัยของความทุกข์ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นอยู่เบื้องหน้าแล้วก็แก้ตรงนั้นแก้ไปด้วยปัญญามันก็ดับทุกข์ดับได้ด้วยการกำหนดรู้และทำความรู้ให้แจ่มแจ้งละสิ้นเหตุทุกข์ดับได้เพราะฉะนั้นทุกข์ทั้งปวงเนี่ยมันดับได้หมดอะแต่มันดับด้วยอะไรก็ต้องตรงเนี้ยคือเหตุที่แท้จริงคือต้องหาเหตุสมุทัยแห่งความทุกข์อันทุกข์เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งตัณหาเสยยะที่ดังกามตัณหาภวตัณหวิภวตัณหาก็คือกิเลสคือความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นให้เกิดความไม่รู้ถึงทำให้เห็นผิดและกลับเคลื่อนไปกระทำอะไรที่มันผิดมักเพื่อประพฤติผิดผลก็เป็นความผิดตอบแทนความผิดนั้นเป็นทุกข์แปลงค่าความผิดเป็นทุกข์ทุกโทษภัยทันทีทันทีเราเดินทางกันมามากมายแต่เรายังทำความผิดกันอยู่มากมายยังไม่รู้ธรรมะประพฤติไม่ถูกต้องไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้ไม่มีเลยใครวิเศษช่วยได้ไม่มีหรอกความวิเศษแท้คือความรู้ความเข้าใจของเราต่างหากเมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็ได้รับอานิสงส์กุศลของความรู้นั้นให้เยือกเย็นสงบมีสติมีปัญญาสามารถที่ทำการศึกษาเหตุปัจจัยนั้นถอนเหตุได้
ทำตั้งแต่นั้นดับสิ้นนั่นแหละดับทุกข์ที่แท้จริงแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นธรรมดาในสัตว์ทั้งหลายมันมีเรื่องมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ยอมเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันการเกื้อกูลกันบำรุงกันการอิงอาศัยกันมันก็เกิดขึ้นเราก็ต้องมีสรณะสรณะที่ทำให้เราจิตตั้งมั่นให้มีพลังเกิดขึ้นก็พุทธธรรมสังฆะผู้ไปทำและพระสงฆ์เป็นสรณะก็จิตเราก็มีสาระมีแก่นขึ้นมาเราก็ต้องพึ่งคุณของพระการพึ่งคุณของพระก็มีศรัทธานั้นนำสู่การประพฤติที่ถูกที่ชอบเกิดขึ้นนั้นพลังความศรัทธาเนี่ยจึงแปลงค่าให้เป็นตัวบุญหนุนเนื่องมาเกื้อกูลจะเราไหว้พระขอพระช่วยให้พ้นทุกข์หน่อยเถอะขอไม่ได้แต่ถ้าศรัทธาได้พอศรัทธาขึ้นมาก็เปิดจิตเรารับทันทีอานิสงส์ที่เรามีศรัทธาก็คืนกลับมาด้วยสัตว์กำลังศรัทธานั่นแหละมันก็สร้างมาเป็นพลังศรัทธาพละมาอภิบาลรักษาให้จิตมีพลังที่จะลุกขึ้นมาทำความเพียรอย่างรู้ชอบเข้าใจสามารถออกจากความทุกข์ได้ศรัทธาจะเป็นพลังธรรมมันยิ่งใหญ่ศรัทธาเป็นพลังแห่งชีวิตที่ผลิตให้เกิดปัญญาด้วยสติเป็นตัวปรับศรัทธานั้นให้มีความรู้จนเกิดเป็นปัญญาปัญญาจะเกิดมาเป็นกำลังของชีวิตอุปถัมภ์จิตนั้นได้มีศรัทธายิ่งขึ้นศรัทธาปัญญายังเกื้อกันไปเกื้อกันมาจะเป็นเรื่องเดียวกันด้วยสติเป็นองค์คุณไม่มีกำลังมีความรู้จึงนำมาสู่การประพฤติที่ชอบบนความชอบของจิตที่นำมาสู่ความตั้งมั่นสติก็จะปรับกระบวนการให้มีการให้กำลังเนี่ยมันมีความเสมอกันจนเกิดคุณประโยชน์คุณประโยชน์เกิดขึ้นเพราะความเสมอกันของกำลังธรรมทั้งศรัทธาทั้งปัญญาทั้งวิริยะทั้งสมาธิก็ทำให้เกิดคำว่าดุลยภาพของธรรมขึ้นเรียกว่ามันไม่เอียงไปซ้ายไม่เอียงไปขวาความดีเนี่ยตัวธรรมะเนี่ยมันสูงต่ำกว่ากันก็มีปัญหาศรัทธามากไปปัญญาน้อยไปปัญญาน้อยไปศรัทธามากไปก็มีปัญหาขนาดทำดียังมีปัญหาเลยอย่าว่าแต่ทำชั่วเพียรหนักไปก็มีปัญหาเพียรน้อยไปก็มีปัญหาสมาธิมากไปก็มีปัญหาสมาธิน้อยไปก็มีปัญหาสุดท้ายต้องหาดุลยภาพของธรรมะให้เจอตัวเรียกมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางต้องเพียรกับความตั้งมั่นต้องพอเหมาะต่อกันศรัทธาปัญญาต้องบาลานซ์ต้องสมดุลกันจึงเกิดพลวัตกับเครื่องของธรรมะขึ้นจิตจึงมีพลังธรรมขึ้นมารักษาเราอยู่บอกโอ้ศักดิ์สิทธิ์จังเลยแค่สวดแค่นึกถึงนี่หายแล้วจิตพ้นทุกข์แล้วมันไม่ใช่หายพ้นอย่างไร้สาระแต่มันต้องมีสาระสาระธรรมต่างๆนั้นจึงต้องสร้างขึ้นในความรู้สึกของเราด้วยความนึกความคิดที่ถูกต้องตรงตามธรรมด้วยการประพฤติธรรมและธรรมะเหล่านั้นน่ะที่เราประพฤติปฏิบัติเราระลึกก็กลับมารักษาเราหรือมีผู้เกื้อกูลเราอธิษฐานเกื้อกูลเราด้วยก็เกื้อกูลให้เรานั้นสำเร็จผลได้เช่นเดียวกันเพราะเรียกมันเกื้อกันได้ถ้ามันเกื้อกันได้แต่ถ้าเกื้อกันไม่ได้ก็ยากจะเกื้อได้เพราะมันตามเหตุตามปัจจัยก็เป็นมีเรื่องที่ยกเป็นตัวอย่างพอเข้าใจว่าอย่างท่านองคุริมาลเนี่ยท่านฆ่าคนมาทั้งมากไม่นับมดไม่ท่านเดินเหยียบถ้าฆ่าจริงๆท่านก็999ศพหรืออีกศพเดียวแล้วแต่ว่าพระเจ้าทรงเกื้อได้เพราะว่าท่านเป็นสัตว์ที่เกิดมาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเป็นชาติสุดท้ายและอยู่ในข่ายของพุทธเวนยะอันพระเจ้าต้องสงเคราะห์และทรงสงเคราะห์ด้วยพระองค์เองก็สงเคราะห์ได้อาตมาก็ยกตัวอย่างว่าไอ้โจรตั้งเยอะแยะในชมพูทวีปมันน่าน้อยใจองค์กุมารฆ่าคนทั้ง999เป็นพระอรหันต์ได้พระเจ้าทรงไปสงเคราะห์แต่ทำไมเราไม่ได้ฆ่าเลยแค่ลักเล็กขโมยน้อยพระเจ้าไม่มาสงเคราะห์บ้างมันมาลำพึงลำพันกันไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันต่างกันพระองคุริมาในท่านสร้างบุญกุศลเนื่องมาในวิธีแห่งบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ส่วนในจุนเล็กขโมยน้อยนั้นมันไม่ได้เคยเกี่ยวข้องในวิธีธรรมการสงเคราะห์จึงยากยากจะสงเคราะห์ต่อกันเช่นวังเช่นพราหมณ์ผู้ยากจนพราหมณ์ร่ำรวยคนหนึ่งในพระนครราชคฤห์วันหนึ่งท่านยากจนลงอุปเสนนาพราหมณ์ท่านยากจนลงจะหาข้าวกินก็ลำบากจะหาผ้าใส่ก็ใหม่สักผืนก็ลำบากจากเคยร่ำรวยมายากจนขึ้นพอดีเป็นเพื่อนกับพ่อพระสารีบุตรวังกันตพราหมณ์พระเศรษฐีต้องการโปรดเพื่อนพ่อพ่อก็เสียไปแล้วสงสารแต่คิดว่าคงช่วยได้ด้วยท่านก็คงมีญาณแล้วก็ตรวจสอบว่าคงช่วยพรามผู้ยากไร้นี้ได้ท่านก็เสร็จเดินทางไปบิณฑบาตไปวันแรกขึ้นมาพรามก็หนีหน้าเพราะไม่มีอะไรอายเพื่อนลูกอายลูกเพื่อนตัวที่อายลูกเพื่อนลูกคือพระสารีบุตรอายเพื่อนอายลูกเพื่อนรู้ว่าพระสารีบุตรมาเนี่ยตนเองเคยมีฐานะโอกาสวันนี้จะเอาข้าวใส่บาตรสักก้อนก็ไม่มีผ้าสักพื้นก็ไม่มีแกก็หลบพระสารีบุตรก็ไม่ท้อไปอีกหลายครั้งจนวันหนึ่งแกไปบอกบทมนต์ได้ข้าวไปญาติมาถาดได้ผ้าสาดกมาสองผืนแกตั้งใจวันนี้เอาวะลูกเพื่อนมาเนี่ยก็ต้องใส่บาตรสักหน่อยตั้งใจมาถึงก็ใส่บาตรเอาข้าวปลายาดใส่ทั้งถาดเนี่ยก็กวาดด้วยมือคนในชมพูก็ไม่มีช้อนมีเชื้อนแบบเราแม้เดี๋ยวนี้ก็เช่นเดียวกันก็ใช้มือเปิบกันอยู่โดยทั่วไปชาวบ้านก็ยังใช้มือกันอยู่ก็กวาดด้วยมือกวาดไปครึ่งถาดพระเศรษฐีก็ยกมือขึ้นห้ามห้ามก็พอแล้วหวังว่าอีกครึ่งให้พราหมณ์จะได้กินพราหมณ์กล่าวว่าอย่าโปรดกับผมแค่เพียงในชาตินี้เลยขอให้โปรดกับผมเพื่อในเบื้องหน้าเถิดขอให้รับเถิดด้วยชาตินี้ไหนก็มันแย่ย่ำยากจนแล้วขอไม่โปรดแค่ชาตินี้แค่เข้าไปกินในแค่ครึ่งฐานเนี่ยขอไปเพื่อบุญกุศลชาติหน้าแต่ชาติหน้าก็ในเบื้องหน้าพระเศรษฐีก็ยินดีรับและถวายผ้าพราหมณ์บอกว่าด้วยอานิสงส์กุศลด้วยข้าวถาดนี้ด้วยผ้าสาดกสองผืนนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงอานิสงส์กุศลอันยิ่งใหญ่ทำอันใดที่พระคุณเจ้ารู้ทำอันใดที่พระคุณเจ้าเห็นขอให้พระเจ้าได้รู้ได้เห็นธรรมดังนั้นเช่นเดียวกับพระคุณเจ้าเถิดที่พระเจ้าได้เห็นเถิดพระสารีบุตรว่าจงสำเร็จตามนั้นเถิดพราหมณ์แล้วก็กลับพราหมณ์นั้นเคยตายขึ้นมาในเรื่องไม่ได้บอกว่าใส่บาตรกี่วันตายแต่ว่าตายแล้วกันตายขณะไม่คงไม่กี่วันแกตายแกไปเกิดที่แกไปเกิดในฐานะของมนุษย์ที่สาวัตถีแคว้นโกศลจากราชคฤห์พระนครไปสวัสดิ์เป็นแคว้นโกศลและเป็นช่วงในสมัยที่พระสารีบุตรติดตามพระผู้มีพระเจ้าไปอยู่ที่พระเชตวันวิหารซึ่งหลังจากพรรษา20ไปแล้วคือ21ไปแล้วจนถึงพรรษา44พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่สวัสดิ์19พรรษาอยู่ที่พระเชตวัน6พรรษาอยู่ที่วัดบุพพารามของนางวิสาขารวมแล้วแล้ว24บวกกับอีก1พรรษาในช่วงปฐมโพธิกาลที่เสด็จไปประทับที่พระเชตวันหลังจากไปเพื่อรับอนุพัฒนาวัดเชตวันที่อาณาถาบินทิกาเศรษฐีสร้างถวายจึงเป็น25พรรษาใน25พรรษาดังกล่าวก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็แสดงว่าหลังจากนั้นก็คงกลับคงอีกหลายปีต่อมาพราหมณ์ก็ตายไปเกิดขึ้นไปเกิดในตระกูลที่อุปัฏฐากถวายอุปัฏฐากพระสารีบุตรเป็นตระกูลที่ร่ำรวยเป็นพระรามมหาศาลแค่เกิดมาในห่มผ้าราคาเป็นแสนกหาปณะเป็นแสนผ้าเนื้อดีอย่างดีผ้ากำพลอย่างดีห่อผ้าอย่างดีวันที่เกิดมาแล้วพระเศรษฐีก็ไปโปรดก็ทำบุญ
บ้านนี้ทำบุญเป็นอุปถัมภ์พระสุภกับลูกศิษย์ก็ไปโปรดเด็กน้อยก็ได้เห็นเป็นอะไรเป็นทารกเห็นพระสารีบุตรเมื่อพระสารีบุตรได้เข้าใกล้พระสารีบุตรเด็กน้อยนี้ได้เอานิ้วเด็กทารกนอนอ้อแอแอนี่นิ้วเกี่ยวผ้าตนเองผ้าห่มผืนเป็นแสนเนี่ยเกี่ยวด้วยนิ้วขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปตกลงแทบเท้าพระสารีบุตรพ่อแม่ก็ดีใจบอกว่าโอ้ลูกเราทำบุญแล้วขอพระคุณเจ้ารับเถอะเด็กน้อยมันทำบุญเด็กน้อยนี่จึงได้ชื่อว่าติสสะติสสานี่เป็นชื่อที่คล้ายกับชื่อของพระสารีบุตรอุปติสสะติสสะต่อมาอายุ7ขวบเด็กน้อยก็ได้คุ้นเคยพระสารีบุตรมาโปรดบ้านนี้บ่อยเพราะเป็นอุปถัมภ์ต่อมาครบ7ขวบจึงบวชขอเป็นบวชเป็นสามเณรกับพระสารีบุตรและเมื่อพระสารีบุตรได้ให้กรรมฐานสอนเรียบร้อยเด็กน้อยก็ไปเป็นสามเณรน้อยก็ไปปฏิบัติธรรมเล่าย่อแล้วกันปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมได้เป็นสามเณรครบด้วยอภิสัมพิทาปฏิสัมพิทยานครบถ้วนด้วยปฏิสัมพิทายานครบทุกอย่างถึงขั้นที่พระพุทธเจ้านำพระราตสาวกมีพระสารีบุตรด้วยเนี่ยไปอนุโมทนาในอรัญวาสีในเขตป่าที่พักที่เนียนน้อยไปอยู่ในเขตป่าเนี่ยไปพักไปเจริญภาวนาพระเจ้าทรงเสด็จไปด้วยพระองค์เองนี่คืออานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของข้าวปยาถาดนั้นและผ้ากำพลไอ้ตัวติดผ้าสาดุกสองผืนอานิสงส์ที่เกิดขึ้นขณะที่เป็นเนนน้อยนอกเหนือจะมาเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเป็นอุปถากแล้วเนี่ยเมื่อท่านเป็นเนนเนี่ยเมื่อท่านออกบิณฑบาตเนี่ยมีผู้ถวายสำรับข้าวมากมายขณะที่พระเนี่ยบางทีอดอยากกันเพราะว่าบางครั้งบางสมัยก็ข้าวยากหมากแพงไม่ค่อยมีฉันกันก็ต้องเอาเนนน้อยออกหน้าเนนน้อยออกเมื่อไหร่นี่เป็นข้าวมาเป็น500สำรับเป็น1,000สำรับผ้าเนี่ยผ้าเนื้อดีผ้าสำพลผ้าสาธการนี่มีถวายมากมายขนาดพ่อค้าที่แอบเก็บผ้าเนื้อดีไว้กลัวจะต้องถวายเนนไปหน้าเนนขึ้นมานี่ต้องล่วงมาด้วยความลืมตัวเอามาถวายเนนด้วยอันนี้ด้วยอานิสงส์บุญกุศลอันยิ่งของเนนน้อยนวติสสะที่เดิมก็คืออดีตชาติคือพระรามพุทธเท่าที่เป็นเพื่อนพ่อของพระสารีบุตรอันการทำบุญสร้างกุศลด้วยจิตที่สงบที่เยือกเย็นที่เข้าใจธรรมก็จะนำอำนาจธรรมะมาสู่จิตเป็นธรรมะโอสถจะแก้ทุกข์แก้โรคแก้ภัยและสำคัญคือรู้จักอธิษฐานรู้จักเพียรมากขึ้นมุ่งสู่การประพฤติธรรมชาตินี้ไม่เป็นไรทุกคนตายแน่นอนแต่ควรที่จะสิ้นควรที่มีระยะทางการเกิดมันน้อยลงหน่อยได้ไหมชาติหน้าโอกาสหน้าเบื้องหน้าต้องไปแน่นอนต้องมีแน่นอนก็ขอให้เราได้จบได้ไหมเบื้องหน้านี้เกิดอีกครั้งหนึ่งถ้ามันต้องเกิดมาฐานะมนุษย์ก็ได้พบพระศาสนาได้ประพฤติธรรมฟังธรรมเหมือนกับพระผู้เฒ่าเนี่ยที่ไปเป็นเนน้อยติสสะได้เกิดพบพระอริยสงฆ์พระอรันตสาวกนามพระสารีบุตรทรงเคราะห์ได้เกิดในสมัยที่พระเจ้าทรงมีพระชนอยู่และได้สดับตับฟังธรรมได้ฟังคำสอนได้ประพฤติปฏิบัติก็ดับสิ้นความทุกข์ทั้งปวงได้อันการกระทำใดๆในกิจอันควรในพระศาสนานั้นเราต้องมีความรู้ความเข้าใจมีจึงนำมาสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้หล่อหลอมเป็นอุดมการณ์ดมคติธรรมเพื่อนำชีวิตเราไปสู่ที่หมายการเกิดเป็นมนุษย์กาดอุดมคตินั้นมันก็ไม่มีทิศทางไปมันก็ต้องมีทิศทางที่จะเดินทางไปจะอยู่ลอยลอยเหมือนมันสว่างลอยน้ำมันไม่ใช่สาระของความฐานะที่ประเสริฐนั้นเราเดินทางมาบางคนก็ค่อนชีวิตบางคนก็ครึ่งชีวิตบางคนก็เกือบจะจบชีวิตแล้วเราไปตรวจสอบดูว่าเราได้วางคติคือในจิตของเรานั้นด้วยธรรมะข้อใดเราได้มีอุดมคติอะไรเพื่อเป็นไปเพื่อข้างหน้าและสำคัญอุดมคตินั้นถูกต้องตรงตามหลักธรรมในพุทธศาสนาหรือไม่ปรับความเข้าใจให้ถูกต้องทำชีวิตเราให้มีคุณค่าด้วยตัวของเราเองพึ่งตนพึ่งธรรมนี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนา
นี่คือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า